บางครั้งผมลืมไปแล้วว่าเรากลับบ้านเกิดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพช่วงเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ญาติพี่น้องเราก็มีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมผมเคยเป็นชาวพุทธเป็นเหมือนกับทุกคนที่มีศาสนาพุทธติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ก็มีเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตผมหันไปหาพระเจ้านำเส้นทางสู่ชีวิตใหม่วันนี้ผมก็มาอยู่ปัจจนาวิหารแม่บังเกิดจังหวัดสมุทรสงครามผมก็มาเที่ยวบังเกิดผมเนาะอยู่ที่แม่กองเราจะมาเที่ยว2วัน1คืนแม่กองอัปวาแต่จริงๆอ่ะบทคิดปกติเราจะเข้าทุกวันอาทิตย์นะครับแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ผมเลยเข้ามาก่อนมาดูความสวยงามของบทนี้บทนี้ใหญ่มากนะแล้วก็ไม่เหมือนบทโปรเทนแตนต์แต่คนละแบบกันแต่ในการเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันคาพระเยซูที่ฟื้นจากความตายเป็นวันที่รวมตัวกันทุกวันอาทิตย์เราจะมานมัสการกันทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้เป็นวันธรรมดาที่ผมมาเงียบภายในโบสถ์สวยนะแล้วก็ไฟเขายังไม่เปิดเขาจะเปิดแค่วันทำพิธีอย่างเดียวแต่ชั่วโมงนี้ร้อนมากข้างนอกครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดร่มพบกันก่อนเราจะไปดูรถไฟแล้วก็เอาของมาเก็บที่รีสอร์ทแม่กองกันนะครับคือตอนนี้ชาวต่างชาติแล้วก็รวมทั้งผมด้วยรอดูรถไฟมาอีก5นาทีเขาบอกว่าเวลามาเป๊ะๆเลยนะเวลาไม่เทเลทถ้าเวลาเลทเขาจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาเริ่มเก็บของกันแล้วเดี๋ยวรถไฟเราจะมาเดี๋ยวเราไปดูรถไฟกันครับมาอยู่รีสอร์ทชื่อว่านาพารายรีสอร์ทตรงแม่กองนะครับอยู่ตรงตลาดปลาตรงนี้รีสอร์ทตรงนี้ก็อยู่ติดกับคลองเลยนะแม่น้ำตรงนี้กำลังขึ้นตรงนี้ตามรูๆก็จะเป็นไอ้จังบอกว่าปลาตีนน้ำน่าเล่นเหมือนกันนะแต่น้ำเชี่ยวอ่ะน้ำเชี่ยวมากอ
กลับมาในครั้งนี้มองไปรอบๆตัวพี่ๆน้องๆของเราต่างก็เติบโตมีครอบครัวไม่สนุกแบบเมื่อก่อนที่เราได้กระโดดน้ำเฮฮาปีนต้นมะพร้าวเดินไปคิดอะไรเหมือนกับตอนนี้กับความรับผิดชอบหน้าที่เผลอๆแป๊บๆก็ผ่านไป10ปีอะไรๆก็เปลี่ยนไปคนบางคนก็จากเราไปแบบไม่มีวันกลับตลาดน้ำอัมพวากับเสียงเรือเครื่องของชาวบ้านของแม่กองที่คอยรับนักท่องเที่ยวล่องเรือรูปหิ่งห้อยเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอัมพวาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนับว่าเป็นเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมล่องเรือโดยหิ่งห้อยกับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครั้งแรกต่างกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ออกจะตื่นเต้นหลงใหลเสน่ห์ของการล่องเรือผมเคยมีความสงสัยกับหิ่งห้อยจะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่แท้จริงแล้วอย่างน้อยเราก็มีความสุขโดยที่มองแสงหิ่งห้อยโดยไม่ต้องหาคำตอบปัจจุบันมีการค้าขายที่ทันสมัยแต่ก็มีอดีตให้เรานึกถึงนั่งกินข้าวริมคลองจากชาวบ้านที่พายเรือมาขายอาหารตามคลองทำให้ผมรู้สึกว่ายังอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้นึกถึงทำให้คิดถึงในอดีตที่เคยมีบ้านติดริมคลองในแม่กองน้องเขาชื่อว่าอะไรบ้างอ่ะพี่ชื่ออบเชยอบแล้วก็เชยอบเชยชะเอมชะอมน่ากินมากเลย โอ้มีชุดด้วยดูดิเฮ้ยน่ารักอ่ะไอตัวสีดำมา 3,500 แต่ก่อนนะทำไมบอกออกปิดก่อนไอตัวนั้น 3,000 ที่นอนอยู่อ่ะแล้วตัวเนี้ยนี่เหรอเออโหทำไมแพงอ่ะแพงก็มันคัดแล้วก็คือทำหน้ามาแล้วแต่ตัวหน้าซื้อให้ยูริโกมารวยรวยไหมเจ้ารวยคนเดียวคนเล่นจนจนเดิมเมื่อก่อนตรงนี้ที่จะเป็นไม้แต่เมื่อก่อนน้ำท่วมมันเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนเป็นที่เดินเป็นปูนแทนเพื่อเดินง่ายเนี่ยผมมีแผนจะนั่งเดินเครื่องกับน้องทัศน์ที่เรานัดกันเอาไว้ให้น้องทัศน์พาไปเก็บลูกจากตามคลองเนาะเป็นคลองแม่กองที่ใหญ่ๆประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าทริปนี้เราต้องตัดจบลงไปเรือน้องทัศน์เสียอดเลยทริปนี้ก็คือไม่ได้มีคลิปที่จะพาทุกคนมาล่องเรือไปตามคลองมาเก็บจากตามคลองแม่น้ำแม่กองนะครับแต่ไม่เป็นไรทีนี้ก็อยากให้ทุกคนมาดูบรรยากาศของชาวแม่กองมาดูรีสอร์ทที่อยู่ตรงแม่กองรีสอร์ทอยู่ตรงวัดแหลมนะครับถ้าใครมาตรงเส้นพระราม2เจอสะพานประตูคอหักแล้วก็ชิดซ้ายเรื่อยแล้วก็เข้ามาข้างในรีสอร์ทติดกับคลองเลยสามารถกระโดดน้ำลงไปก็ได้หรือใครอยากมาพักผ่อนพาครอบครัวพาออฟฟิศมาสัมมนาที่นี่ก็มีห้องรองรับสัมมนาด้วยแล้วก็บ้านเรือนใหญ่อย่างที่เห็นไปนะครับราคาอยู่ที่ 6,000 กว่าบรรจุคนได้ประมาณ12คนจากห้องพักไม้ก็จะมีเป็น2แบบเนาะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ไม่มีห้องน้ำในตัวราคาก็อยู่ประมาณ 1,800 แต่ว่าราคา 1,000 กว่าบาทนี่แหละผมก็จำไม่ได้ถ้าอยากไปภูหินใช่ไหมครับเรามีแผนอยากพักอยากเที่ยวอัมพวาด้วยก็ม
พักที่รีสอร์ทหรือว่าพักที่ในตัวอัลฟาวาก็ได้แต่ถ้าอยากมาชิมบรรยากาศมาดูคลองมาดูธรรมชาติมาดูเหงห้อยที่นี่ก็มีห้อยนะครับตอนคืนมาพักที่นี่ช่วงเช้ากลางวันตอนเย็นก็ไปตลาดอัลฟาวาอีกวันนึงก็ขับรถไปพักผ่อนที่หัวหินจามได้เหมือนกันในทริปนี้ผมก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันครับถามว่าผมชิมอะไรชิมเมนูไม่เคยชนะเขาอะแพ้ตลอด